ในปี2538เกิดปรากฏการณ์ตื่นทองคนทั้งประเทศระหนกว่าถ้ำลิเจียอาจมีขุมทองนับพันตันธนบัตรจำนวนมหาศาลซุกซ่อนอยู่ว่ากันว่าพลรีชิโมดาและพลรีกาชินำทหารและเฉลยมาสร้างทางรถไฟสายมรณะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามก็จำเป็นต้องถอนกำลังกลับแต่ไม่สามารถขนสมบัติกลับไปได้หมดจึงมีข่าวลือว่าได้นำสมบัติมหาศาลซุกซ่อนตามป่าเขาในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิหรืออำเภอสังขละบุรีและมีอีกหนึ่งตำนานที่เล่าสอดคล้องกันถ่ายทอดจากปากชายคนหนึ่งชายชราคนนี้อ้างว่าทำธุรกิจส่งข้าวสารให้กับค่ายทหารของกองทัพญี่ปุ่นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาอ้างว่าได้รู้เห็นข้อมูลการขนทองคำแต่ณเวลานั้นเขาไม่กล้าที่จะปริปากพูดความลับนี้ออกไปเพราะเกรงว่าภัยจะมาถึงตัวกระทั่งเข้าสู่วัยชราเขาได้พูดความลับนี้กับผู้กว้างขวางรายหนึ่งอยากให้ผู้กว้างขวางไปพิสูจน์ความจริงประเทศชาติจะได้รับสมบัติมหาศาลเพื่อเอาทรัพย์สมบัติมาใช้หนี้ในช่วงวิกฤตประเทศและคนที่เชื่ออย่างบ้าคลั่งและยอมออกตัวคือร้อยตำรวจโทชวรินทร์รัตนศักดิ์สิริเจ้าของฉายาโกโบรินโดยเขาเขียนเรื่องราวทั้งหมดไว้ในหนังสือคนบ้าของแผ่นดินผมเชื่อมั่น 100% ต้องพบสมบัติเป็นทองคำแน่ๆเพราะไม่มีใครบ้าขุดดินลึกถึง6เมตรแล้วเอาตู้รถไฟ3ตู้ใส่ก้อนหินลงไปฝังไว้ร้อยตำรวจโทชวรินทร์ให้สัมภาษณ์หลังพบรางรถไฟถูกฝังดินลึก6เมตรใกล้โรงเรียนทองผาภูมินอกจากนี้ยังมีคนพบกำไลทองคำขณะเดียวกันยังมีคนระดับนายพลให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยล็อกเป้าหมายไปที่ถ้ำลิเจียตำบลปรังเพลอำเภอสังขละบุรีก่อนขุดได้ทำพิธีบวงสรวงก่อนจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจโดยมีทีมงานกว่า100คนระหว่างนั้นก็มีแม่ชีคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเมียนายทหารญี่ปุ่นเคยเห็นรถไฟ3ตู้จอดอยู่บริเวณนี้เมื่อขุดอยู่ครึ่งวันก็ไม่พบอะไรต่อมาได้มีวิศวกรชาวเยอรมันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเขื่อนออกมาให้ความเห็นว่าจุดที่มีการตรวจสอบอาจเป็นสถานีรถไฟหรือหลุมหลบภัยทางอากาศของทหารญี่ปุ่นเท่านั้นถึงแม้จะเจอความว่างเปล่าแต่พ่อโกโบรินก็ยังมั่นใจแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรและยอมถอยทัพไปในที่สุดปี2541ร้อยตำรวจโทชวรินทร์กลับมาอีกครั้งคราวนี้ขอส่วนแบ่ง1ใน3หากขุดพบอภิมหาสมบัติครั้งนี้ถึงกับใช้ระเบิดเปิดปากถ้ำซึ่งคนที่ลงมือคือทีมนายปลอดประสบสุรสวดีในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นแต่เมื่อส่งคนลงสำรวจสุดท้ายก็ไม่เจออะไรอีกครั้งเมษายน2544ในช่วงรัฐบาลทักษิณชินวัตรโดยมีการขุดถ้ำลงไป3ชั้นและก็เป็นอีกครั้งที่มีข่าวลือว่าเห็นหีบสมบัติและคำอ้างว่าเจอธนบัตร100ดอลลาร์รวมมูลค่า 25,000 ดอลลาร์แต่นายกทักษิณก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะเห็นแค่ภาพถ่ายเท่านั้นแต่ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องโอละพ่อเพราะธนบัตรที่ว่ากลายเป็นแบงค์ปลอมโกโบรินก็ยอมรับว่าถูกหลอกอีกครั้งในที่สุดทุกอย่างก็จบลงเมื่อนายกทักษิณสั่งให้ใช้ดาวเทียมตรวจสอบถ้ำลิเจียพบว่าไม่มีอะไรโกโบรินกลายเป็นฉายาติดตัวร้อยตำรวจโทชวรินทร์จนวันตายเรื่องอภิมหาสมบัติกองทัพญี่ปุ่นกลายเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วคุณล่ะคิดว่ามันเคยมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่เรื่องลวงโลกเท่านั้น